คราวนี้หมดแล้วตอนนี้เหลือเรื่องสุดท้ายคือเรื่องสแตติกนะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องสแตติกกันเอามาดู employee นิดนึงเอาใช้อันนี้ไปเลยก็แล้วกันมาดู class employee ของเรานะคะ class employee ของเราอาจารย์สร้าง class ง่ายๆเลยก็คือมีตัวแปร name 1ตัวตัวแปร name 1ตัวตัวแปรเนมอันนี้ก็คือเหมือนเป็นชื่อพนักงานถูกไหมอาจจะมีตัวแปร salary ด้วยนะคะตัวนี้อาจารย์ก็จะมีฟังก์ชัน get name แล้วก็จะมี constructor กับ destructor ของ employee นี้คราวนี้ตรงนี้อาจารย์มีตัวแปรพิเศษอีกหนึ่งตัวค่ะตัวแปรพิเศษโดยมีคำว่า static นำหน้าคราวนี้ตัวแปรที่เป็นสแตติกเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวแปรที่แชร์กันระหว่างทุกๆอ็อบเจกต์ในคลาสนะคะแชร์กันระหว่างทุกๆอ็อบเจกต์ในคลาสนะคะนะเจ้าสแตติกวาริเบิลตัวแปรสแตติกก็คือตัวแปรเขาที่อาจารย์เขียนไว้ข้างล่างเนี่ยค่ะตัวแปรนี้อันนี้คือตัวแปรอันเดียวกันนะคะตัวแปรนี้เป็นตัวแปรสแตติกเนี่ยหรือบางทีเราจะเรียกมันว่าตัวแปรของคลาสนะคะเจ้าตัวแปรนี้เนี่ยทุกๆอ็อบเจกต์จะแชร์กันนะจะแชร์กันเดี๋ยวอาจารย์จะลองรันให้ดูว่าไอ้คำว่าแชร์นี่มันหมายความว่ายังไงนะคะคือถ้าเกิดเป็นเนมอ่ะตัวแปรเนมมันไม่แชร์กันถูกไหมคุณสร้างมา2อ็อบเจกต์ในกอในขอ อ็อบเจกต์ในกอก็ชื่อของเขาก็กอหรือว่าในขอชื่อของเขาก็ขอแต่ตัวแปรที่เป็นสแตติกเนี่ยมันจะเป็นค่าเดียวกันเลยนะคะมันจะแชร์รวมกันคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองโดยการเปลี่ยนให้มันเป็น public ก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้มันเป็น public นะคะเราจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นตัวนี้คือตัวแปรนี้เป็น public เดี๋ยวเราจะลองรันโปรแกรมนี้กันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้โฟกัสที่นี่ก่อนนะ static variable นะคะคราวนี้มาดูโค้ดของเราตอนนี้อาจารย์ให้ตัวแปรเขาของอาจารย์เป็น0นะคะเวลาที่เราประกาศให้เป็นสแตติกเนี่ยเราก็จะต้องมาประกาศมาเซตค่าเริ่มต้นแยกนิดนึงคราวนี้ตรงนี้อาจารย์จะเอาตัวแปรเขาไว้ทำอะไรอาจารย์อยากจะให้ตัวแปรเขาเอาไว้นับจำนวน employee ทั้งหมดคือไม่ใช่แค่คนเพียงคนเดียวนะบริษัทของอาจารย์เนี่ยมีพนักงาน10คนอาจารย์อยากจะใช้ตัวเลขนี้ช่วยในการนับนะคะคราวนี้ตรงนี้เวลานับเนี่ยอาจารย์จะให้ตัวแปรเขาเนี่ยมันถูกอินเครเมนต์ตอนที่เราสร้างเพราะฉะนั้นในคอนสตรัคเตอร์อาจารย์ก็จะให้ตัวแปรนี้บวกๆเพิ่มเข้าไปสำหรับอันที่มันเป็นเดสทรัคเตอร์ก็คือเหมือนกับว่าคนนี้กำลังจะลาออกจากบริษัทแล้วนะเราก็จะดีเครเมนต์ค่านี้มันก็จะลดลงนะคะตรงนี้อาจารย์มีการ print out นิดนึงว่าตอนนี้อยู่ใน destructor ในฟังก์ชันอื่นๆเช่น get name ก็ไม่มีอะไรมันก็ขึ้นค่าเป็น name นะคะ get count ก็ไม่มีอะไรก็ขึ้นค่าเป็น count นะคะคราวนี้ตรงนี้อาจารย์จะสร้างฟังก์ชันมาตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียกใช้นะเดี๋ยวเอานี้ออกตรงนี้อาจารย์มี employee e1 กับ employee e2 นะคะแล้วอาจารย์อยากจะไปเรียกเจ้าตัวแปรเขาเมื่อกี้นี้อาจารย์ก็เรียกได้นะตัวแปรเขา e2.count ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ตอนนี้จะเห็นว่าตอนเริ่มต้นเขาเป็น0ถูกไหมคราวนี้พออาจารย์สร้าง employee คนแรกขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเรียกคอนสตรัคเตอร์เจ้าคอนสตรัคเตอร์ก็จะเปลี่ยนเขาจาก0เป็น1นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มตัวแปรอีกตัวนึงดีกว่าอีกตัวนึงชื่อว่าอาจารย์จะใช้เป็นอาจารย์เรียกว่าเป็น my count นะอาจารย์จะมีตัวแปรเขากับตัวแปร my count ตัวแปรเขาเป็นแบบ static my count ไม่ใช่ static นะคะคราวนี้จะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเวลาเริ่มต้นค่านี้มันก็จะเป็น0อยู่แล้วถูกไหมคราวนี้อาจารย์ก็จะทำคล้ายๆเดิมเลยตรงนี้อาจารย์จะให้เขาเป็น0ทำเหมือนกันตรงนี้อาจารย์ก็จะเอา my เขาบวกๆ
ตรงนี้อาจารย์ก็จะให้ไมค์เขาลบๆคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอไปปรับแก้ตรงนี้นิดนึงนะอาจารย์ขอย้ายมันไปเป็น public จะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะเจ้า my count อันนี้เนี่ยมันเป็น object variable ก็คือเป็น variable ของแต่ละ object ไม่แชร์กันเพราะมันไม่ใช่ static แต่ว่า count เฉยๆนี่มันเป็น static มันแชร์กันเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างของเจ้า2ค่านี้มันเป็นยังไงนะคะตอนนี้เริ่มต้นทุกอย่างเริ่มด้วยศูนย์เหมือนกันหมดเลยนะโอเคคราวนี้ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใน constructor เราก็บวกบวกเหมือนกันใน destructor เราก็ลบลบเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปริ้นสองอันคือเราจะปริ้นเขาอันนี้ก็จะเป็น e1.count ว่าเท่าไหร่แล้วก็ e1.myCount ว่าเท่าไหร่ตรง e2 ก็เหมือนกันอาจารย์ก็จะทำเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เป็นของเป็น e2 นะคะโอเคตรงนี้พอเข้าใจโค้ดของเราเนาะเดี๋ยวเราจะลองรันกันแล้วนะหน้าตาเป็นยังไงกันสังเกต e count เป็น1ถูกไหม e1 my count ก็เป็น1ก็ไม่แปลกเป็น object แรกถูกไหมแล้วก็constructor มันก็เป็นการบวกครั้งแรกเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็1ทั้งคู่คนนี้มาดู e2 บ้างใน e2 เนี่ยตอนนี้ count เป็น2แต่ว่า my count เป็น1เห็นความแตกต่างของตัวแปร static กับไม่ static มั้ยตัวแปรที่ไม่สแตติกเนี่ยมันเป็นของเราเองเพราะฉะนั้นพอเป็นของเราเองเนี่ยเจ้า my count ตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มต้น0เสมอเวลา constructor ของแต่ละ object ถูกเรียกแต่เจ้า my count มันแชร์กันเนื่องจากอันนี้เป็น object ที่2ที่สร้างเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย count อันเนี้ยมันถูกเพิ่มมาจาก e1 แล้วพอมาถึง e2 อ่ะมันก็เพิ่มทบต่อเข้าไปจาก1ก็กลายเป็น2นะคะถ้าจะมี e3 นะถ้าจะมี e3 คุณก็พอที่จะเดาได้ว่ามันก็จะเป็น3-1คราวนี้ถ้าเกิดรันอีกอันหนึ่งตรงนี้จะเห็นว่าตอนนี้เจ้าคาวตรงนี้เป็น3แล้วมันเป็น3 object ทุกๆ object แชร์ตัวแปรนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวแปรที่มันเป็นสแตติกเนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์เอาไว้จัดการเกี่ยวกับอ็อบเจกต์ทั้งหมดเช่นเอาไว้นับอ็อบเจกต์ทั้งหมดเอาไว้ประมวลผลอาจจะบอกว่าสร้างอ็อบเจกต์ได้ไม่เกินนู้นนี้อะไรประมาณนี้นะคะสังเกตตอน destructor ด้วยเหมือนกันนะตอน destructor เราให้มันลบนะคะเจ้า count มันก็ลบให้นะคะสังเกตอีกอย่างนึงก็คือเมื่อมันเป็นclass variable ค่ะ static variable คือ class variable เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเรียกใช้จากชื่อ class ได้เลยนะเรียกใช้จากชื่อ class ได้เลยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็น employee :นะคะก็สามารถที่จะเรียกใช้ได้คืออาจารย์ไม่ต้องเรียกใช้จาก object นะคะแต่ตัวแปร my count ทำไม่ได้นะถ้าอาจารย์ลองเอาไอ้เจ้าเนี่ยแปะไปข้างล่างคุณจะได้เป็น compile error เลยนะคะบอกว่าไม่ได้นะมันเป็น non static member คุณต้องใช้แบบเป็น object นะคะนะถ้าเกิดเป็น static เรียกใช้จาก class ได้เพราะมันตัวแปร class ไม่ต้องเรียกจาก object แต่ก็เรียกจาก object ได้เหมือนกันถ้าอยากนะคะนอกจากนั้นอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะเรียกตัวแปรเขาเนี่ยก่อนการสร้างอ็อบเจกต์ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจารย์เรียกเจ้า employee count ได้เลยแต่คุณไปเรียก e1.count ได้มั้ย e1.myCount อะตรงเนี้ยมันเรียกไม่ได้เพราะ e1 ยังไม่มีเลยถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นก่อนเจ้าต
ัวแปรที่เป็นสแตติกเนี่ยเราจึงเรียกใช้ได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีออบเจกต์อยู่ในโปรแกรมของเราเดี๋ยวเราจะลองเรียกใช้จากนะลองเรียกใช้จากชื่อคลาสบ้างนะคะมีชื่อคลาสมั่งจากออบเจกต์มั่งนะคะเดี๋ยวเราจะลองรันตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราจะมี3อันเดี๋ยวอาจารย์เอาไมค์เข้าออกเราจะได้ไม่งงตรงนี้เข้าใจแล้วว่าไมค์เข้ามันคืออะไรตรงนี้ก็คือเขาก็เป็น0 1 2 3อ่ะค่ะโอเคอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของสแตติกเดี๋ยวมาดูคำอธิบายนิดนึงก็คือเจ้าสแตติกเนี่ยมันถูกเรียกใช้ได้โดยไม่ต้องสร้างออบเจกต์เลยแล้วเราก็สามารถที่จะเรียกใช้ได้จากชื่อคลาสนะคะหรือจะออกจากออบเจกต์ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกจากชื่อคลาสเพราะมันตรงกับบริบทมันเป็นตัวแปรของคลาสนะคะสแตติกวาริเบิลเป็นตัวแปรของคลาสเพราะว่าแชร์กันในทั้งคลาสเลยทีนี้นอกจากเจ้าสแตติกวาริเบิลแล้วมีสแตติกฟังก์ชันด้วยสแตติกฟังก์ชันก็เหมือนกันก็เป็นคลาสฟังก์ชันนะคะแล้วก็เจ้าสแตติกฟังก์ชันส่วนใหญ่ก็เอาไว้ใช้ประมวลผลเจ้าสแตติกวาริเบิลหมายความว่าคือโดยทั่วไปแล้วอะเจ้าสแตติกสามารถที่จะประกาศเป็น public หรือประกาศเป็น private ก็ได้อย่างตรงนี้ถ้าอาจารย์ประกาศเป็น private คนอื่นเข้าถึงไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสร้างฟังก์ชันที่เป็นสแตติกฟังก์ชันนะเข้าถึงตัวแปรที่เป็นสแตติกได้มันตรงนี้เห็นความแตกต่างระหว่าง object variable กับ class variable เนาะคราวนี้มาดูโค้ดนิดนึงว่าใน static อ่ะหน้าตาเป็นยังไง static เขาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริงคุณเห็นละมันก็ทำงานเหมือนฟังก์ชันทั่วไปนะคะคุณไม่ต้องประกาศ static ซ้ำไม่ซ้ำคราวนี้เวลาใช้งานก็คล้ายๆกันก็คือตรงนี้เขามันใช้ไม่ได้ละเพราะคุณทำให้มันเป็น private แล้วนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็น get count แทน ก็ไม่มีอะไรก็เราก็เรียกใช้งานได้นะคะเรียกใช้งานก่อนที่จะมีการสร้างออบเจกต์ได้เดี๋ยวรันให้ดูนิดนึงรันได้เหมือนเดิมนะคะรันได้เหมือนเดิมสิ่งสำคัญเกี่ยวกับ static ฟังก์ชันก็คือคุณประมวลผลได้แต่กับ static variable นะถ้าคุณพยายามที่จะทำอย่างอื่นเช่น cout.name อย่างเงี้ยจะทำไม่ได้คุณจะอ่านค่าตัวแปรที่เป็นที่ไม่ใช่ static ไม่ได้อะค่ะเพราะว่าเนื่องจากคุณสามารถที่จะเรียกมันก่อนการสร้าง object ถูกไหมหมายความว่าก่อน name จะมีอยู่อะค่ะคุณก็ใช้งานมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใน static function ก็ใช้ได้แค่ประมวลผลแบบ static variable หรือว่าจะเป็น print out หรืออะไรอย่างอื่นได้แต่จะมาเข้าถึงตัวแปรที่เป็น member อ่ะที่เป็น instance variable ไม่ได้